มาคำถามที่3กรณีการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าการเข้าระงับสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยฉับพลันทันทีในภาพรวมระดับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือได้ในลักษณะใดในข้อ3เนี่ยเป็นลักษณะของการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันทีแต่ว่าเป็นเรื่องของการระงับสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนนะครับท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือได้ในลักษณะใดคำตอบก็คือท้องถิ่นเนี่ยสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ดังนี้นะครับในด้านของการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้แก่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของทางราชการนอกจากเบิกจ่ายของทางราชการแล้วเนี่ยยังเบิกจ่ายให้กับเอกชนได้ด้วยนะครับถ้าเอกชนเนี่ยเขานำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือทางราชการโดยสมัครใจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือการจ้างเหมาเครื่องสูบน้ำยานพาหนะเครื่องจักรกลเครื่องปั่นไฟเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เท่าที่จำเป็นเร่งด่วนเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็วิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนพ.ศ. 2566แนบท้ายหนังสือว.5911ลงวันที่5กรกฎาคม2566นั่นเองนะครับ